นี่คือ Honda ที่เวอร์ชั่นนักวิ่งครับโอ้ Honda สวัสดีครับโอ้ลีนมากสำหรับการวิ่งมาราธอนก็คืออยากจะได้ซับ3ณวันนี้มีอะไรต่างจาก 2-3 ปีที่แล้วไหมในวิถีการวิ่งของเราโอ้ฮันดาสวัสดีครับโอ้ลีนมากโอ้ยตอนนี้น้ำหนักลงมาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เหลือประมาณ 70-71 ครับจากปีที่แล้วช่วงเวลานี้นะก็ประมาณ75น่าจะ5กิโลเราลีนเพื่อมันไม่ได้ลีนเพื่อพี่คือพอเราซ้อมหนักขึ้นเราเก็บไมเลจขึ้นมันน้ำหนักมันก็จะค่อยๆลดลงตามไมเลจที่เราสะสมขึ้นครับเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงแต่ว่ากล้ามเนื้อเหมือนเดิมกล้ามเนื้อก็ลดลงก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้วิ่งจริงๆใช่ครับก็จะเป็นแบบว่ากล้ามเนื้อแบบความทนทานอะไรอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อที่ไม่จำเป็นกล้ามเนื้อยกเวทก็จะค่อยๆน้อยลงแสดงว่าจริงจังกับวิ่งแล้ววิ่งมากๆแล้วเป็นกีฬาที่เล่นอยู่อย่างเดียวตอนเนี้ยก็เราไม่เวทละเวทก็ไม่ได้แบบสร้างแบบไม่โมเดลแบบไม่แล้วครับก็แบบวิ่งเลยเพื่อการวิ่งอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายกับตัวเองอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการวิ่งมาราธอนก็คืออยากจะได้ซับ3อะไรที่บอกว่าอะไรที่มันแบบลดลงได้นะครับไอ้บอดี้อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องก็จะลดลงเพื่อบอกทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ดีแล้วก็มีความหวังว่าอยากจะไปวิ่งที่เมืองนอกสักครั้งก็คือบอสตันมาราธอนซึ่งเวลาเนี่ยคือเขาเพิ่มไปอีก5นาทีของปีนี้นะ5นาทีใช่ก็คือเราทำได้แล้วแต่ว่ามันเกินไปประมาณ15วิโค้ชต้อง BQ ของโค้ชคือเท่าไหร่3ชั่วโมง10แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทำบางแสนไป3ชั่วโมง5ก็ยังไม่ติดโอ้โหเป็นเขาเรียกโชคชะตาใช่ครับโชคชะตาที่ทำให้ต้องซับ3ให้ได้ใช่ๆๆก็เลยบอกว่าคิดว่าถ้าซับ3ก็อาจจะมีโอกาสไปบอสตันกับเขาบ้างครับแปลว่าจะยื่นปีนี้แหละยื่นปีนี้แหละครับเพื่อวิ่งปีหน้าใช่เพราะว่าผิดหวังจากรอบนี้แล้วก็คือจะเอาจากตัวเนี้ยไปยื่นปีหน้าอยากดูบอดี้หน่อยในฐานะแฟนคลับได้ครับได้ครับเผื่อแฟนคลับเขาอยากเห็นว่าบอดี้ของนักวิ่งได้ครับผมถอนเลยนะได้ได้ดิโอ้เราสักเพื่อการนี้อยู่แล้วเอาหนึ่งสองสามว้าโอ้เฮียครับนี่คือ Honda ที่เวอร์ชันนักวิ่งครับเวอร์ชันรันเนอร์ขอหมุนตัวครับหมุนตัวเดี๋ยวขอดูลายข้างหลังตอนนั้นเราคุยกันเรายังไม่ได้เจาะลายข้างหลังเลยครับโคตรโหดขอด้านหน้าไม่ได้เจอกันแล้วไปสักอะไรเพิ่มมาไหมไม่ได้สักเพิ่มนะครับพี่อันนี้คือตัวออริจินอลเลยครับแต่พอบอกว่าบอดี้มันลดลงมันก็จะดูสีเข้มขึ้นครับโอเคใส่เสื้อเหมือนเดิมเดี๋ยวแฟนขับหัวใจวายอัปเดตนิดหน่อยครับที่บอกว่าไมล์เราเยอะขึ้นครับใส่กันไมล์เรทเราเยอะขึ้นเนี่ยเราไมล์เรทเราเท่าไหร่ต่อสัปดาห์จริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเคยเยอะขึ้นมากแล้วร่างกายรีคัฟเวอรี่ไม่ทันก็คือปีนี้ก็อายุ40กว่าแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยฟื้นก็ประมาณสัก 60-70 ครับกิโล 60-70 กิโลต่อวีคครับใช่ต่อวีคครับใช่ซึ่งก็ไม่ถือว่าเยอะไม่เยอะบางคนเป็น100พี่บางคนเป็น100แล้วมีอะไรณวันนี้มีอะไรต่างจาก2-3 ปีที่แล้วมั้ยในวิธีการวิ่งของเราเทคนิคการวิ่งหรือตารางวิ่ง1คือฟอร์มการวิ่งเปลี่ยนไปใช่ครับก็จะ running economy อย่างที่เขาว่ากันเยอะเนาะแล้วก็เวทที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นเวทที่บอกว่าเสริมสมรรถภาพในส่วนของกล้ามเนื้อที่เอาไว้ใช้วิ่งซะเป็นหลัก for runner ใช่ for runner เป็นหลักบาลานซ์อะไรเงี้ยไม่บาลานซ์ก็มี strength อาจจะบอกว่าแต่สมัยก่อนอาจจะเน้นบอกว่า upper ตอนนี้ตัดทิ้งเน้นแฮมสตริงเน้นกู๊ดเน้นน่องอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่บอกว่าเป็นแบบกระโดดเงี้ยไพโอเมติกก็จะเน้นอะไรประมาณนั้นโอเคก็เราก็รอเชียร์เนาะบางแสนที่จะเกิดขึ้นเป้าหมายคือท็อป3
เชียร์นะครับครับผมขอให้ได้นี่คือโค้ชฮอนดาครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่หนุ่มครับ